orthographic การเขียนภาพ orthographic orthographic projection นะครับคือภาพฉาย orthographic ภาพฉาย orthographic เนี่ยที่เรารู้แล้วคือแบ่งเป็นมุม1กับมุม3นะครับมุม1กับมุม3ที่เราจะใช้มุมที่1มุมที่1ก็รองรับยุโรปแล้วก็ ISO standard นะครับลักษณะของมุมที่1ถ้าเราจำได้ครับของมุม1นะครับถ้ามุม1คือมันจะทะลุไปข้างหลังจำได้ปะมันจะทะลุไปข้างหลังเนี่ยมุม1ทะลุไปข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมถ้าอาจารย์วาดก็ประมาณอันนี้มันโดนทะลุไปข้างหลังแล้วอันนี้ก็ทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งรูปมันก็คงย่อมาประมาณเนี้ยทะลุไปฝั่งอันนี้ก็ทะลุลงมาข้างล่างแล้วนะครับมันก็บางแค่นี้ถ้ามุมหนึ่งอะครับมันจะทะลุไปข้างหลังหมดแต่ถ้าเป็นมุมสามใช้ในโซนแคนาดาอเมริกานะครับแล้วก็เจแปนแล้วก็ไทยก็ใช้ในมุมที่สามมุมที่สามนะถ้าเป็นของมุม3นะครับมุม3ก็คือจะเอียงไปข้างหน้านะครับมันก็จะไปแบบไปข้างหน้านะครับมันก็จะเอียงไปข้างหน้าข้างข้างจะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องลืมเส้นมีเส้นปรัดเราต้องใส่เส้นปรัดด้วยพวกนี้ครับข้างบนก็คือมาด้านหน้าเลยภาพด้านหน้านะครับดังนั้นถ้าสรุปของมุมหนึ่งมุมหนึ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือรูปนี้ฟอนต์ไซส์แล้วก็ท็อปตรงนี้จะเป็นเส้น45องศาปกตินะครับแล้วก็มุม3เช่นเดียวกันมุม3จะเป็นการมองมาข้างหน้ามองออกมาข้างหน้าก็จะเป็นฟอนต์เป็นไซส์แล้วก็เป็นท็อปนะครับอันนี้ของมุม3นะครับในการจะทำนะครับอันนี้ออกเหมือนกันนะครับในการดูเรื่องของมุม1มุม3นะครับวิธีการก็อันนี้นะครับมุม1มุม3นะครับตัวอย่างนะครับจะเอาตัวอย่างวาดมาให้ดูนะโจทย์ที่อาจารย์บอกไปแล้วคือถ้าเป็นมุม1ออโทกราฟิกแบบมุม1กราฟิกมุมที่1นะครับสัญลักษณ์ของมุม1หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้จำได้เนาะที่เป็นลำโพงพวกนี้ก็ออกสอบหมดไม่มองให้เป็นวงกลมแล้วกันนะครับโจทย์ก็มูลจะยกตัวอย่างที่เคยยกตัวอย่างคือมีรูปมา1รูปเหมือนเดิมใช่ไหมอินพุตจะให้รูป3มิติมา1รูปนะครับนะครับอันนี้สมมติว่าเป็นไอโซเมตริกนะครับมีภาพด้านหน้าด้านข้างด้านบนถ้าตาเรามองด้านนี้ให้ด้านนี้เริ่มต้นเป็นภาพด้านหน้าอันนี้จะเป็นภาพด้านข้างอันนี้จะเป็นภาพด้านท็อปด้านบนวิธีการทำอันนี้กำหนดให้ A กับ B แล้วกัน A นี่เป็น A ภาพด้านหน้าก็แบ่งไปคนละสูตรเท่าไหร่ที่อาจารย์บอกไว้0.5 จำได้ป่ะตีตาราง 0.5 แล้วแนวตั้งแนวนอนนะครับ 0.5 หลังจากนั้นเนี่ยเป็นฟอนต์ไซส์ท็อปฟอนต์ของมุม1มุม1นะครับมุม1คือทะลุไปข้างหลังดังนั้นของมุม1เนี่ยก็คือจะได้รูปประมาณอย่างนี้อันนี้มุม1ที่มองจากด้านหน้ามองจากด้านนี้ลงมานะครับแล้วก็มุม
อีกอันหนึ่งมุมหนึ่งที่อยู่เป็นด้านซ้ายก็จะมองฝั่งนี้ก็เขียนตามรูปได้เลยนะครับก็เขียนไปอย่าลืมว่ามันคือการต้องฉายเส้นด้วยนะครับฉายเส้นลงมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ทำมุม45องศาแล้วก็ภาพไม่สิอันนี้จันทางอีกแบบนึงสิเพราะว่าภาพเอาใหม่นะอันนี้เป็นภาพด้านหน้าดูใหม่นะเนี่ยเป็นภาพด้านหน้าใช่ไหมอันนี้ภาพด้านข้างมุม45องศาคือมุมที่อยู่ตรงข้ามภาพด้านหน้าจำได้ปะมุม45องศาคือมุมที่อยู่ตรงข้ามภาพด้านหน้าคือตรงนี้45นะครับอันนี้จะเป็นภาพด้านบนนะครับภาพด้านบนอยู่ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยจะทำการฉายเส้นมาแล้วขีดนะครับหน้าที่เราก็จะได้วาดแค่อันนี้ก็เสร็จแล้วเพราะว่าฉายเส้นไปแล้วแล้วเป็นรูปนี้นะครับมองออกนะภาพด้านหน้าด้านข้างด้านบนนะครับถ้ากรณีเอาด้าน A เป็นด้านหน้าแต่ถ้าโจทย์กำหนดให้ด้าน B เป็นด้านหน้าการกำหนด B ตรงนี้ให้เป็นด้านหน้าแล้วฝั่งนี้เป็น B มองเข้ามาตรงนี้จะกลายเป็น F ตรงนี้จะกลายเป็น S ข้างบนจะกลายเป็น T นะครับก็จะออกมาใกล้เคียงก็ขีดไปเหมือนเดิม3เส้นนะครับให้เท่าๆกันนะนี้จะขีดไม่สม่ำเสมอความจริงต้องขีดสม่ำเสมอนะครับก็จะเป็นฟอนต์มาอยู่นี่แล้วตรงนี้เป็นฟอนต์ตรงนี้เป็นไซส์ตรงนี้เป็นท็อปนะครับเราก็ภาพด้านหน้าเรามองคืออันนี้มันกลายเป็นมองภาพด้านข้างไปเลยทันทีคือมองด้านหน้าเป็นด้าน B คือด้าน F ด้านเนี้ยฟอนต์นะครับเวลาเขียนฟอนต์ก็จะออกมาอย่างนี้ทะลุไปข้างหน้าสิอันนี้ไม่ได้ทะลุข้างหน้าอันนี้เอาใหม่นะอันนี้อย่าเพิ่งอันนี้มันคือมุมหนึ่งอยู่แล้วนี่ฉันพลาดเองอันนี้มุมหนึ่งปกติ 1, 2ด้านข้างมองทะลุอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านหน้าอันนี้เป็นฟอนต์ไซส์แล้วก็ท็อปท็อปเกิดจากการฉายเส้น45องศาอยู่ตรงข้ามภาพด้านหน้านะครับถ้าเราฉายมาก็น่าจะมาใกล้ๆได้แล้วนี่ก็ฉายลงมานะครับดังนั้นรูปนี้ที่เป็นรูปของตัวบนนะครับตัวบนก็จะเป็นหน้าตาแบบมีขีดเยอะไปละนะครับนี่จะเป็นภาพด้านบนไม่งงนะอันนี้จันเคยเขียนแล้วจำได้ใช่ไหมรูปเนี้ยนะให้แบบนี้ให้ไปดูเอานะครับแล้วก็ภาพด้านหน้าอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างถ้าจำได้ก็จะไม่ต้องเขียนก็ได้ถ้าจะจำได้มุมหนึ่งคือมันทะลุไปข้างหลังเราจำแค่นี้นะมุมหนึ่งมันทะลุไปข้างหลังทะลุลงล่างจำได้ใช่ป่ะแล้วก็เขียนออกมาแต่ถ้าเป็นมุมสามมุมสามจะอยู่ด้านหน้าเช่นเดียวกันมุม3นะอันนี้ออกสอบเราไปดูวิธีการเขียนออโทกราฟิกมุม3ด้วยมุม3มุม3ก็โจทย์ก็เหมือนเดิมฉันให้โจทย์มาเหมือนเดิมเป็นรูป1รูปอันนี้จะเบี้ยวนิดนึงนะครับภาพเหมือนเดิมเลยนะครับมุม3สัญลักษณ์ก็จะเป็นวงกลมก่อนนะครับแล้วก็เป็นลำโพงอันนี้สัญลักษณ์ของมุม3นะครับมุม3ใช้ในแคนาดาอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็ไทยนะครับคอนเซ็ปต์ของมุม3ก็คือจะฉายไปข้างหน้านะครับยกตัวอย่างแบบนี้ก็ฉายมาข้างหน้าเลย
ยู่ตามฝั่งจริงๆอันนี้ก็ฉายขึ้นไปข้างบนนะครับฉายไปข้างหน้ารีเซนเช่นเคยนะครับถ้ากรณีจันให้ด้าน A เป็นด้านหน้าก่อนตรงนี้เป็น A ด้านหน้าใช่ไหม A ด้านหน้าก็คือจะฉายแผงมานี่ละขีดมาเลยนะครับนั่นแปลว่าเส้นตรงข้าม A คือเส้น4ข้ามสามตอนนี้เป็นภาพด้านหน้าภาพด้านข้างก็ฉายต่อไปนะครับมันก็จะได้เป็นรูปนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นฟอนต์ ไซส์แล้วก็ท็อปเพราะก็คือด้านบนนะครับเราก็แค่ฉายเส้นขึ้นไปฉายเส้นขึ้นไปแล้วก็ตีกลับมาแค่นี้นะครับเราก็จะสามารถวาดเส้นได้อันนี้ก็เป็นขอบของภาพด้านบนนะครับในการทำอันนี้ก็ลักษณะเหมือนกันแต่ถ้าเราจะให้ภาพด้าน B เป็นภาพด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับเวลาเราวาดเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนสีมาดูยากหน่อยนะครับ B ภาพหน้า B ก็จะต้องอยู่ในภาพด้านหน้าเนี่ยเป็นฟอนต์ตรงข้ามอันเนี้ยก็คือ4 5 3ด้านข้างนะฉายเส้นไปเบาๆนะด้านข้างของตรงนี้ก็คือด้านหน้าเองแหละมันก็คือรูปนี้นะครับแล้วที่เหลือก็ฉายเส้นไปอีกฝั่งนึงนะครับก็ได้เป็นภาพด้านบนไอฟอนต์ไซส์แล้วก็ท็อปภาพด้านบนก็หน้าตาออกมาประมาณนี้มองจากด้านบนนะครับอันนี้ก็ด้านหน้าปึ๊บใช่ไหมด้านบนต้องตัดอีกอันนี้นี้จะเขียนตัดเส้นผิดนะจะต้องตัดแบ่งครึ่งอันนี้นี่ตัดแบ่งนี้ด้านบนนะถึงจะถูกต้องนะครับก็เป็นฟอนต์ไซส์แล้วก็ท็อปนะครับอันนี้ก็ให้ไปทำนะครับไปฝึกลองอันนี้จะเขียนให้ชัดเจนหน่อยเพราะว่าสีใกล้เคียงไปนะครับอันนี้เป็นแค่สเก็ตตัวอย่างนะครับคร่าวๆให้ดูว่าทำประมาณแบบนี้ข้อสอบก็จะมีรายละเอียดมากขึ้นนะอันนี้เป็นตัวอย่างในการจะทำภาพวัตถุกราฟิกอันนี้จะแค่สเก็ตนะแต่เวลาทำข้อสอบจริงเนี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์ครบเลยนะครับแล้วก็เขียนให้เรียบร้อยสิ่งสำคัญที่ผิดบ่อยก็คือพวกเส้นทรงกระบอกเนี่ยครับเส้นปากพยายามเขียนให้สม่ำเสมอซึ่งกันและกันแล้วก็เส้นทรงกระบอกก็จะเป็นอย่างนี้นะอย่าลืมเขียนเส้นทรงกระบอกหรือว่าเส้นวงกลมนะครับเขียนให้ตรงหน่อยนะเส้นวงกลมนะครับตัวอย่างนะครับแล้วก็ส่วนอื่นก็จะเหมือน assignment ที่25นะ assignment 24 25ที่เราทำมาแหละนะครับอันนี้ก็เป็นแนวข้อสอบที่จะออกข้อสุดท้าย